พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.เครื่องจำแนกหมู่เลือดโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายการทราบหมู่เลือดของตนเองมีความสำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการรับหรือบริจาคโลหิตใช่แล้วครับที่ผ่านมาเรามีวิธีการตรวจหมู่เลือดที่สะดวกและค่อนข้างแม่นยำแต่วันนี้นักวิจัยไทยได้นำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การตรวจทำได้สะดวกขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลงกว่าเดิมครับเครื่องจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO และ RHD โดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายคือนวัตกรรมการตรวจหมู่เลือดล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลทีมวิจัยได้พัฒนาเซ็นเซอร์ชิปสำหรับใช้ตรวจหมู่เลือดขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายราคาถูกอย่างแผ่นพลาสติกหรือแผ่นแก้วแล้วนำมาเคลือบโพลิเมอร์ชนิดบางพิเศษในระดับนาโนเมตรเพื่อช่วยตรึงสารภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะต่อหมู่เลือดระบบ ABO และระบบ RHD เอาไว้บนพื้นผิวเมื่อปล่อยเลือดให้ไหลผ่านเซ็นเซอร์ชิปด้วยไมโครฟลูอิดิกส์เช่นหากเป็นหมู่เลือด A จะมีกลุ่มเม็ดเลือดแดงเกาะอยู่บริเวณพื้นผิวแอนติบอดี A เท่านั้นและหากมีเม็ดเลือดเกาะอยู่บนพื้นผิวแอนติบอดี RH แสดงว่ามีหมู่เลือด RH บวกซึ่งการวิเคราะห์ผลจะอ่านค่าได้จากกล้อง CCD ประกอบกับสตีโอไมโครสโคปข้อดีของเทคนิคนี้คือตรวจทุกหมู่เลือดได้ในเวลาเดียวกันทราบผลทันทีเซ็นเซอร์ชิปมีราคาถูกและนำกลับมาใช้ซ้ำได้วิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000